หลายท่านนะคะเคยสังเกตไหมคะทำไมตอนกลางคืนเนี่ยบางคนเนี่ยจะประสบกับปัญหาการนอนไม่หลับถ้าการนอนไม่หลับในเฉพาะบางวันเนี่ยเป็นเรื่องปกติค่ะที่สามารถพบได้กับทุกคนนะคะแต่ถ้าเราสังเกตดูจากร่างกายเราแล้วเนี่ยเรานอนไม่หลับเป็นประจำบ่อยครั้งสัปดาห์หนึ่ง4วัน5วันหรือแทบจะทุกวันเนี่ยค่ะนั่นเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าเรามีอาการป่วยของโรคนอนไม่หลับเรื้อรังเกิดขึ้นแล้วค่ะวันนี้นะคะจะนำท่าการฝึกโยคะในแบบที่ทำให้นอนหลับได้สบายขึ้นในการฝึกในวันนี้นะคะเราจะเน้นที่การค้างท่าค่อนข้างนานกว่าปกติและเน้นการหายใจให้ลึกแล้วเหมือนกับลักษณะของการส่งพลังของลมหายใจลงสู่ด้านล่างนะคะเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายและนอนหลับสบายได้ดียิ่งขึ้นเราไปฝึกพร้อมกันเลยค่ะตั้งเข่าค่ะลักษณะนี้แล้วเอานิ้วโป้งเท้านะคะแยกขาออกทั้งสองข้างนิ้วโป้งเท้าทั้งสองนิ้วชิดติดกันค่ะแล้วเอาบล็อกมาวางค่ะแล้วค่อยๆนั่งลงค่ะบนบล็อกช้าๆค่ะกางเข่าออกกว้างๆเราจะรู้สึกนะคะเวลาที่นั่งลงมีความรู้สึกเหมือนกับว่าลำตัวเอนไปด้านหน้าเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรค่ะพอจังหวะที่เราหายใจออกเราจะใช้ลมหายใจดึงสู่ด้านล่างแล้วม้วนก้นกบลงนะคะเอามือทั้งสองข้างวางด้านข้างลำตัวให้นิ้วโป้งอยู่ด้านหลังค่ะงอข้อศอกเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายในลักษณะนี้นะคะหายใจเข้าค่ะดูนะคะลำตัวตรงยังเอ็นไปด้านหน้าอยู่หายใจออกใช้ลมหายใจค่ะดึงสะดือเข้าไปมากๆเหมือนกระติกกระดูกสันหลังนะคะแล้วส่งแรงกดไปที่ก้นกบค่ะสังเกตดูก้นกบเราจะแนบพื้นมากขึ้นนะคะเป็นการส่งความรู้สึกจากการที่เราทำงานเครียดมาตลอดทั้งวันนะคะส่งสู่ด้านล่างให้ผ่อนคลายค่ะแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าออกเช่นนี้สัก5รอบลมหายใจค่ะค่อยๆกระพริบตาช้าๆและลืมตาขึ้นนะคะเอามือทั้งสองข้างวางพื้นยกสะโพกขึ้นแล้วเอาบล็อกไปวางไว้ข้างลำตัวก่อนค่ะค่อยๆเดินมือไปข้างหน้านะคะหัวเข่าและปลายเท้ายังอยู่ในลักษณะเดิมเราจะต่อกันด้วยท่า Frog Pose นะคะหรือท่ากบค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆนะคะเหมือนโก่งหลังม้วนสะดือดันก้นกบไปด้านหลังเล็กน้อยค่ะแล้วเอาบล็อกค่ะมาวางบริเวณหน้าท้องกับอกนะคะหรือถ้าใครมีหมอนยาวๆก็เอามาใช้แทนได้ค่ะแล้วค่อยๆงอศอกค่ะลงช้าๆแล้วเอาลำตัวกดลงค่ะแล้วพับศีรษะด้วยการกดข้างค่ะชิดอกพอค่ะเราต้องการให้อยู่ในท่านี้ในลักษณะที่ผ่อนคลายมากที่สุดค่ะและอยู่กับลมหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะในขณะที่เราหายใจเข้านะคะให้เราใช้ความรู้สึกหายใจเข้าโดยยืดลำตัวด้านข้างออกไปค่ะหลับตาไว้นะคะและในขณะที่เราหายใจออกให้ส่งความรู้สึกเหมือนอยากให้สะดือนะคะอยู่แนบชิดติดแผ่นหลังมากที่สุดและส่งลมหายใจไปยังก้นกบค่ะแล้วถ้าเรารู้สึกยังไม่ผ่อนคลายมากนะคะให้เอามือทั้งสองข้างวางในลักษณะนี้แล้วเอาศีรษะวางพื้นค่ะแล้วหายใจเข้าออกยาวๆเป็นธรรมชาติผ่อนคลายให้มากที่สุดค่ะหายใจเข้านะคะยืดลำตัวไปยาวๆหายใจออกใช้ความรู้สึกเหมือนอยากให้สะดือแนบกับแผ่นหลังค่ะและหายใจเข้านะคะหายใจออกให้รู้สึกเหมือนสะดือแนบแผ่นหลังแล้วส่งลมหายใจไปที่ก้นกบและกดบริเวณนิ้วโป้งเท้าที่ชิดกันนะคะหลังเท้าให้แนบพื้นมากที่สุดค่ะคงอยู่ในสภาวะลมหายใจแบบนี้สัก3รอบลมหายใจค่ะใจเข้านะคะยกใบหน้าขึ้นหายใจออกลดลงคลายท่าค่ะค่อยๆ ยกลำตัวขึ้นค่ะช้าๆค่ะเดินมือกลับมาแล้วเอาบล็อกไปไว้ด้านข้างลำตัวค่ะท่าต่อไปนะคะลดลงนอนหงายค่ะเราจะเริ่มผ่อนคลายกันนะคะ
ดึงเข่าทั้งสองข้างค่ะเข้ามากอดมือประสานกันไว้กอดแบบหลวมๆนะคะเราจะไม่ดึงแน่นในลักษณะที่แน่นเกินไปค่ะให้กอดแบบหลวมๆกำลังสบายหายใจเข้าหายใจออกยกศีรษะชิดเข่าลดลงค่ะวางมือทั้งสองข้างลงที่พื้นนะคะหงายฝ่ามือขึ้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกกดเข่าลงด้านขวาค่ะหลับตาค่ะหายใจเข้ายืดลำตัวด้านข้างค่ะหายใจออกค่ะให้ใช้ความรู้สึกเหมือนอยากให้สะดือหน้าติดแผ่นหลังและส่งลมหายใจไปที่สะโพกด้านซ้ายเพื่อเหมือนกับอยากให้สะโพกทางด้านซ้ายลงสู่พื้นให้มากที่สุดค่ะคงอยู่ในสภาวะลมหายใจแบบนี้3รอบลมหายใจค่ะและให้สังเกตนะคะที่แขนทั้งสองข้างตุลจะไม่ได้วางในลักษณะเดียวกับแนวของหัวไหล่นะคะแต่จะเป็นการลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมทะแยงลงค่ะและรู้สึกผ่อนคลายอยู่กับลมหายใจค่ะและหายใจเข้านะคะค่อยๆยกขาทั้งสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกบิดวางขาทั้งสองข้างไปทางด้านซ้ายหันหน้ากลับขวาค่ะหายใจเข้านะคะยกเข่าขึ้นและหายใจออกลดลงค่ะพักอยู่ในท่าศพสวาสนะเราใช้ความรู้สึกนะคะตอนนี้หลังหลายๆท่านอาจจะยังไม่แน่พื้นหลังอาจจะแอนขึ้นมานะคะให้ขยับลำตัวให้สบายแล้วหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหายใจออกลึกๆยาวๆเหมือนอยากให้สะดือแนบพื้นนะคะแล้วกดหลังส่วนล่างลงสู่พื้นส่งลมหายใจสู่ก้นกบสังเกตดูนะคะหลังเราจะแน่พื้นมากขึ้นและผ่อนคลายค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเป็นธรรมชาติมีสมาธิอยู่กับลมหายใจสักครู่หนึ่งค่ะ